บทรายงานรายบุคคลการเข้าหาคำสั่งการสร้างรายงานรายบุคคลแม้นมีขั้นตอนเดียวกับการรายงานอื่นๆภายหลังเข้าระบบแล้วให้ทานกดเครื่องหมายแอปแล้วกดปุ่มรายงานหลังจากนั้นให้เลือกบทรายงานมาตรฐานให้ทานเขียนคำว่า EIR ใส่ในห้องค้นหาและจะเห็นมีคำสั่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับเวียกงาน EIR ปรากฏขึ้นมาเมื่อทานเข้ามาฮอดหน้าต่างการเลือกรูปแบบการรายงานแล้วให้ทานเลือกบทรายงานรายบุคคลที่อยู่ลำดับที่4ของคำสั่งการสร้างรายงานเมื่อเข้าไปฮอดหน้าต่างการสร้างรายงานแล้วให้ทานเลือกสถานที่ที่จะเฮ็ดรายงานในกรณีนี้แมนจะเลือกเอารายงานจากห้องบ่อแขวงหลวงน้ำท้าหลังจากนั้นให้เลือกประเภทรายงานเป็นอาทิตย์และเลือกเอาอาทิตย์ที่7ของเดือนกุมภาปี2024หลังจากเลือกสำเร็จแล้วให้กดปุ่มเอาบทรายงานจากนั้นตารางบทรายงานจะปรากฏขึ้นด้านลุมของหน้าต่างนั้น